ข้าสู่49bar.com นะคะแล้วก็สวัสดีสมาชิกแฟนเพจของ YouTube ทุกท่านด้วยนะคะที่ติดตามนะคะเรื่องของสติกเกอร์ของทางร้านนะคะสำหรับวันนี้ก็มาแชร์ข้อมูลละกันเนาะให้กับลูกค้านะคะที่กำลังจัดทำสติกเกอร์โฮโลแกรมค่ะโฮโลแกรมนะคะจากในคลิปจะเห็นว่าโฮโลแกรมตัวนี้จะเป็นโฮโลแกรมเงินเงานะคะที่ทางร้านบริการจัดปริ้นอยู่นะคะรับปริ้นอยู่นะคะวันนี้เนี่ยจะมาให้ดูตัวอย่างงานพอดีว่าปริ้นออกมาแล้วก็น่าจะเป็นข้อมูลที่ดีนะคะในการที่จะบอกแชร์เรื่องราวตรงนี้ให้ลูกค้าท่านอื่นนะคะที่กำลังหาข้อมูลอยู่นะคะเพราะว่างานวันนี้นะคะจะเป็นงานที่เห็นไหมคะว่าถ้าดูจากในคลิปเนี่ยฝั่งซ้ายมือนะคะจะเป็นพื้นสีดำนะคะฝั่งขวามือจะเป็นพื้นสีเงินๆนะคะแบบนี้คือปริ้นไฟล์แบบเดียวกันแต่ปริ้นออกมาเอ๊ะทำไมในงานโทษทีค่ะเป็นไฟล์คนละแบบแต่ว่าดีไซน์ออกมาเนี่ยใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าพื้นหลังทำไมดูต่างกันนะคะก็เลยจะมาแชร์ข้อมูลในส่วนนี้ให้กับลูกค้าที่กำลังจะทำสติกเกอร์โฮโลแกรมนะคะแล้วซึ่งก็คิดจะออกแบบเองด้วยนะคะจะได้ทำมาเป็นไกด์ข้อมูลให้นะคะในส่วนของสีเงินๆนะคะเริ่มจากแบบตัวแรกกันก่อนนะคะรูปแบบดีไซน์ที่ลูกค้าดีไซน์มาเนี่ยจะเป็นดีไซน์เป็นรูปลักษณะยิ้มนะคะเป็นใส่สีดำมาเป็นลายเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็ปริ้นออกมาตรงในส่วนพื้นสีเงินๆตรงนี้นะคะที่เห็นอยู่เนี่ยตรงนี้เนี่ยคือเวลาเราทำไฟล์แบบออกมาเนี่ยให้เทสีขาวลงไปนะคะซึ่งเมื่อปริ้นออกมาแล้วเนี่ยสีขาวตัวนี้จะถูกแทนที่เนื้อผิวของโฮโลแกรมแทนนะคะซึ่งออกมาจะได้งานแบบนี้เลยไม่ต้องใส่สีพื้นหลังใดๆเลยนะคะงานออกมาก็จะได้ตัวโฮโลแกรมนะคะพื้นผิวของตัวสติกเกอร์โฮโลแกรมเงินเงาแทนนั่นเองค่ะส่วนอีกแบบนะคะนี่ค่ะลักษณะแบบจะคล้ายๆกันเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของการเทสีพื้นหลังสีดำลงไปในไฟล์ออกแบบนะคะแล้วเมื่อจัดปริ้นออกมาแล้วลงบนผิวเนื้อสติกเกอร์โฮโลแกรมออกมาก็จะได้งานแบบนี้เลยนี่ค่ะได้สีตามไฟล์แบบนะคะสีที่เห็นคือสีดำที่ออกแบบมานะคะก็คือเทสีพื้นหลังลงมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะชิ้นงานใกล้เคียงกันเลยนะคะเห็นไหมคะเพราะว่าจะมีบางท่านเวลาสั่งสติกเกอร์โฮโลแกรมบางทีอาจจะยังไม่ค่อยมีความรู้มากพอนะคะว่าจะสั่งแบบไหนเอ๊ะจะใส่สีอะไรถึงจะได้เป็นโฮโลแกรมเงินเงาแบบนี้นะคะจะได้แบบเทสีอะไรออกมาดีนะคะก็ใส่เป็นสีพื้นหลังสีขาวมาเลยค่ะไม่ต้องใส่สีอะไรเลยนะคะถ้าต้องการให้ผิวของเขาเนี่ยเป็นเนื้อโฮโลแกรมเงินเงานะคะแต่ถ้าต้องการให้ไฟล์แบบนะคะลงสีพื้นหลังสีดำออกมาปริ้นออกมาเนี่ยลงเนื้อโฮโลแกรมก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยตามในคลิปนะคะตัวเนื้อสติกเกอร์นะคะของตัวนี้เป็นเนื้อผิวโฮโลแกรมเงินเงานะคะที่ร้านของเราเรียกว่าโฮโลแกรมเงินเงาค่ะซึ่งพื้นผิวของเขาจะไม่มีลวดลายใดๆนะคะเมื่อกระทบกับแสงนะคะจะเกิดเป็นสีรุ้งมองไปเห็นสีรุ้งนี่ค่ะตามคลิปของเราเลยจะเห็นภาพแบบนี้นะคะก็สั่งกันมาเป็นแบบตารางเมตรนะคะแบบตารางเมตรแบบนี้นะคะของเรารับปริ้นแบบตารางเมตรนะคะใน1ตารางเมตรถ้าขนาดเท่ากันนะคะต่างแบบได้ก็คละได้ถึง4แบบนะคะแต่ถ้าต่างไซส์นะคะคละได้2แบบใน1ตารางเมตรค่ะลองมาดูนะคะก็เป็นข้อมูลนะคะสำหรับคนที่กำลังต้องการจะออกแบบหรือว่ากำลังคิดคอนเซปต์ของงานแล้วก็อยากได้เนื้อสติกเกอร์โฮโลแกรมเงินเงาลองมาเป็นไกด์นะคะในคลิปวันนี้ก็นำมานำเสนอเป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะตัวนี้ปริ้นด้วยสติกเกอร์ขนาดวงกลมนะคะ 3.5 ซมทั้ง2แบบเลยใครสนใจงานโฮโลแกรมอยู่ติดต่อกันมาได้เลยนะคะก็เดี๋ยวให้ข้อมูลเรื่องของราคาด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีเรื่องราวดีๆจะมาแชร์ในคลิปให้อีกนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ